สวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็พี่แท่งครับผมนนชาโนริกุลสุรการมารายงานตัวแล้วครับผมวันนี้ครับผมอยู่ที่บ้านหนองลมจังหวัดพะเยาครับเหมาะมากๆครับกับการที่เราจะมาปั่นจักรยานรับลมหนาวกันที่ภาคเหนือครับตามมาเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะในรายการคารวานสำราญใจเที่ยวไปในชุมชนครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปแอวเหนือที่บ้านหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับบ้านหนองลมเป็นชุมชนที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปีตั้งแต่สมัยจังหวัดพะเยายังเป็นนครภูกามยาวและมีเจ้าพญาลิ้นก่านปกครองโดยตำนานเล่าขานกันว่ามีช้างคู่บ้านคู่เมืองนามว่าจางปู้งาเขียวเกิดอาการตกมันไล่ทำร้ายผู้คนเรื่อยมาจนถึงตำบล นี้และได้ตกลงไปในหนองน้ำแห่งหนึ่งจึงเรียกหนองน้ำแห่งนั้นว่าหนองลมเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับชุมชนบ้านหนองลมกับน้องนนชานนท์กันเลยครับในช่วงสำราญใจไปทั่วทิศสวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็พี่แท่งครับผมนนชาโนริกุลสุรการมารายงานตัวแล้วครับผมวันนี้ครับผมอยู่ที่บ้านหนองลมจังหวัดพะเยาครับช่วงต้นปีแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเหมาะมากๆครับกับการที่เราจะมาปั่นจักรยานรับลมหนาวกันที่ภาคเหนือครับตามมาเลยครับไปด้วยครับไปด้วยสวัสดีครับพี่ปุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องชานนท์พี่ปุ้ยนะครับเป็นตัวแทนชุมชนบ้านหนองลมที่นี่ครับยินดีต้อนรับสู่หนองลมนะคะหนองลมหมู่บ้านเรามีประวัติยาวนานมากว่า 1,300 ปี 1,300 ปีค่ะส่วนที่นี่เป็นสวนสาธารณะชื่อว่าดงหอดงหอคืออะไรครับดงหอก็คือว่าเมื่อก่อนเป็นดงก็คือเป็นป่าดงดิบที่อยู่ในหมู่บ้านและเป็นป่าต้นน้ำของเรามีน้ำผุดตลอดปีเราเลยเป็นต้นน้ำของแม่น้ำร่องช้างซึ่งไหลหล่อเลี้ยงอำเภอดอกคำใต้โอ้โหพิเศษมากๆเพราะว่ามีป่า38ไร่อยู่กลางหมู่บ้านนอกจากนั้นยังมีน้ำผุดที่ขึ้นมาทางธรรมชาติด้วยดงนี่ก็คือป่าดงดิบหอก็คือหอเจ้าพ่อคำปวนซึ่งปกปักรักษาป่าดงดิบที่นี่ไว้เราก็เลยเรียกว่าป่าดงหอหนองลมเป็นแลนด์มาร์คเลยเป็นแลนด์มาร์คอันดับหนึ่งเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ปุยจะพาผมเที่ยวนะพี่ไปครับค่ะภายในดงหอป่าต้นน้ำชุมชนหนองลมมีลักษณะเป็นป่าดงดิบอุดมไปด้วยต้นไม้หลากชนิดโดยเฉพาะสมุนไพรหายากโดยภายในเนี่ยยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อคำปวนทหารเอกของเจ้าพญาลิ้นก่านซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลหนองลมมาตั้งแต่โบราณกาลครับบ่อน้ำพันปีค่ะน้องชานนท์ครับเป็นเรื่องเล่าสมัยปู่ย่าตายายของเรามาเลยค่ะว่ามีบ่อน้ำนี้มานานมากคู่บ้านคู่เมืองหนองลมมาเนี่ยค่ะโอ้ยังมีน้ำอยู่เลยนะครับค่ะจะไม่เหือดแห้งเลยนะคะตลอดปีล้างหน้าล้างตากันหน่อยไหมคะได้ครับค่ะไม่แนะนำให้ดื่มนะคะถ้าจะดื่มต้องนำไปต้มก่อนค่ะเพื่อความปลอดภัยครับปึ๊บเอาน้ำเบาหรือน้ำแรงครับพี่ อุ้ยน้ำเย็นน้ำใสมากเลยนะคะน้ำใสครับพี่เย็นมากเลยขอให้มีแต่ความสดใสในชีวิตและก็สดชื่นค่ะป่าต้นน้ำชุมชนหนองลมค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้พันโบราณต้นตะเคียนยาใช่ค่ะอายุกว่า100ปีแล้วค่ะ7คนโอบนะคะนับวัดจากฐานนะคะแล้วตัวโน้นก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำต้นน้ำภาษาเหนือเป็นท้องว่าน้ำออกหูน้ำออกหูคือน้ำออกจากรูอย่างนี้ป่ะครับจากใต้ดินเลยค่ะผมมองลงไปในน้ำเนี่ยนะครับมองไปเห็นก้นบ่อเลยนะน้ำใสมากเลยนะครับน้ำใสมากเป็นน้ำประปาของหมู่บ้านแล้วก็ตำบลใกล้เคียงเลยบ่อนี้คือหล่มที่ช้างตกลงไปใช่ไหมครับตามตำนานของหมู่บ้านหนองน้ำบ้านหนองลมครับ